างวัลทรงคุณค่าสูงสุดของวงการดนตรีอเมริกันถูกหักเป็น2ท่อนคามืออเดลดีว่าสาวชาวอังกฤษผู้จงใจหักรางวัลอัลบั้มแห่งปีรางวัลใหญ่ของงาน Grammy Awards ครั้งที่59เพื่อแบ่งรางวัลดังกล่าวให้กับ Beyoncé ดีว่าสาวอเมริกันที่ต้องอกหักบนเวที Grammy อีกครั้งหลังเข้าชิงสูงสุดถึง9สาขาแต่คว้ารางวัลกลับไปได้เพียง2สาขาต่างจากอเดลที่กวาดทุกสาขาที่เข้าชิงรวมถึง3รางวัลใหญ่อย่างเพลงแห่งปีบันทึกเสียงแห่งปีและอัลบั้มแห่งปีซึ่งการหักรางวัลของอเดลทุกชาวเน็ตนำไปเชื่อมโยงกับฉากในหนังเรื่อง Mean Girls ที่ลินซี่โลฮานหักมงกุฎจากงานโรงเรียนเพื่อแจกจ่ายให้เพื่อนร่วมชั้นความพ่ายแพ้ปีนี้ทำให้ Beyoncé ต้องอกหักจากรางวัลสาขาหลักของ Grammy เป็นครั้งที่3ติดต่อกันนำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งโลกออนไลน์บางคนบอกว่าจะไม่ดูงาน Grammy อีกต่อไปบางคนประกาศว่า Beyoncé แพ้รางวัลอัลบั้มแห่งปีแต่ชนะในสาขาอัลบั้มแห่งศตวรรษรวมถึงเชื่อมโยงการหักแกรมมี่ของอเดลเหมือนครั้งที่คันเยเวสขึ้นไปทวงความยุติธรรมให้กับบียอนเซ่ในงาน MTV Video Music Awards เมื่อปี2009ที่เขาขึ้นไปแย่งไมค์จากเทเลอร์สวิฟต์ระหว่างรับรางวัลที่เธอชนะบียอนเซ่มาได้I feel like it was her time to win. อเดลเปิดใจหลังเวทีว่าบียอนเซ่คือศิลปินในดวงใจของเธอมาตั้งแต่อายุ11ปีจนวันนี้บียอนเซ่ก็ยังคงรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องซึ่งศิลปินที่ทำได้แบบนี้ล้วนเป็นตำนานที่เสียชีวิตไปหมดแล้วเธอจึงคิดว่าถึงเวลาที่บียอนเซ่ควรจะคว้ารางวัลใหญ่ที่ไม่ว่ากรรมการของแกรมมี่จะหัวอนุรักษ์นิยมแค่ไหนก็ตามแม้เธอจะยินดีกับชัยชนะแต่ก็ยังคิดว่าบียอนเซ่เหมาะสมกับรางวัลมากกว่าความพ่ายแพ้ของ Beyoncé ยังตอกย้ำเสียงวิจารณ์ต่อเวที Grammy Awards ที่ให้พื้นที่ศิลปินผิวสีแค่เวลาเสนอชื่อเข้าชิงกับรางวัลในสาขาเฉพาะแนวเพลงแต่แทบไม่ให้โอกาสในรางวัลใหญ่ทำให้ศิลปินผิวสีหลายคนประท้วงด้วยการไม่ร่วมงาน Grammy ปีนี้ทั้ง Kanye West และ Drake ที่แม้จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงคนละ8สาขาก็ตามความผิดพลาดทางเทคนิคยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแกรมมี่อีกครั้งเมื่ออเดลตัดสินใจยุติการแสดงอุทิศให้กับจอร์จไมเคิลกลางคันเนื่องจากปัญหาระบบเสียงที่เคยทำลายการแสดงของเธอในงานแกรมมี่เมื่อปีก่อนเธอจึงขอร้องใหม่อีกครั้งเพื่อเห็นแก่ยอดศิลปินผู้ล่วงลับส่วนเลดี้กาก้าก็ต้องแบ่งไมค์กับเจมส์เฮดฟิลด์นักร้องนำวงเมทัลลิก้าระหว่างที่2ศิลปินต่างแนวขึ้นแสดงร่วมกันเกิดไม่มีเสียงขึ้นมาดื้อๆเช่นกันการแสดงซึ่งเป็นไฮไลท์ปีนี้คือการอุทิศให้กับซูเปอร์สตาร์ผู้ล่วงลับตลอดปีที่ผ่านมาทั้งการแสดงไว้อาลัยกับ Prince โดย Bruno Mars ในเพลง Let's Go Crazy และการร้องประสานเสียงของวง Pentatonix ระหว่างการรำลึกถึงอัลจาโรนักร้องแจ๊สระดับตำนานที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมายังมีรางวัลสำคัญบนเวที Grammy Awards เช่นชัยชนะของ Chance the Rapper ซึ่งเป็นศิลปินคนแรกในประวัติศาสตร์โดยการคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่จากการเผยแพร่ผลงานผ่านทางสตรีมมิ่งเท่านั้นการคว้า4รางวัลของเดวิดโบวีที่ส่ง Black Star อัลบั้มทิ้งทวนที่วางจำหน่ายก่อนเสียชีวิตเพียง2วันกว่าทุกสาขาที่เข้าชิงและชัยชนะของ Megadeth สุดยอดวง Thrash Metal ที่คว้าแกรมมี่ตัวแรกได้สำเร็จในสาขา Best Metal Performance หลังจากเข้าชิงมาแล้วถึง11ครั้ง